สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายฟิลิปจาซิงตูยูซีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นสมัยที่2ในวันที่15มกราคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฟิลิปจาซิงตูยูซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกกรุงมาปูโตในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโมซัมบิกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิกจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2020ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่14มกราคมพุทธศักราช2563เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารแมทริกซ์แอดไบโอโพลิสศาสตราจารย์โลเต็กเสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2020และศาสตราจารย์พัวกกคูประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2020เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2020ศาสตราจารย์โลเต็กเสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวเปิดการประชุมศาสตราจารย์ชาร์ลส์ลิมผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์เยาวชนกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสิงคโปร์ศาสตราจารย์เซอร์คอนสแตนตินโนโวเซลอฟผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2010กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อสสารวัสดุในอนาคตมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ริเริ่มจัดประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกเมื่อพุทธศักราช2556เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้พบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่เชิญมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มูลนิธิวิจัยแห่งชาติประเทศไทยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมครั้งแรกในพุทธศักราช2556ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17มกราคมพุทธศักราช2563เป็นการประชุมครั้งที่8มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกร่วมบรรยาย17คนเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลด้านเคมี4คนด้านฟิสิกส์2คนด้านสรีรวิทยาหรือการแพทย์1คนนักวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญฟิลส์3คนนักวิทยาศาสตร์รางวัลทูริง4คนนักวิทยาศาสตร์รางวัลมิเลเนียมเทคโนโลยี1คนนักวิทยาศาสตร์รางวัลเกียรติยศ IEEE 1คนและวิทยากรรับเชิญ1คนและมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากทั่วโลกเข้าประชุมกว่า300คนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในจำนวนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากประเทศไทย10คน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์อายุไม่เกิน35ปีสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาต่างๆเพื่อมีพระราชวินิจฉัยมุ่งหวังให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เหล่านี้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ไทยที่เข้าร่วมการประชุมเฝ้าทูลละอองพระบาทได้แก่อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานวิจัยสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนทำงานวิจัยค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานวิจัยค้นหาวิธีการรักษาแบบใหม่เพื่อลดความรุนแรงของอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจเชื้อก่อโรคในมนุษย์และสัตว์อาจารย์แพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำงานวิจัยเรื่องกลไกการเกิดโรคสมองเสื่อมที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อนำความรู้ไปค้นคว้าหายาและวิธีรักษาโรคอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ศึกษากาแล็กซีและเอกภพวิทยาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและฟิสิกส์สุริยะนักวิจัยจากบริษัท SCG Chemicals ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เหมาะกับบรรยากาศในชนบทเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของบรรพบุรุษในด้านการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ทำการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ผลการเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิกเลี้ยงกบเลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพรวมถึงได้นำผลผลิตที่ได้จากโครงการมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาทิกล้วยตากและกล้วยฉาบทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นมาเก็บกักตามถังพักรองสำหรับการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคิดค้นเพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กังหันลมผลิตไฟฟ้ากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและการอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปัจจุบันโรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึกรวมถึงประชาชนของหมู่บ้านโป่งลึกหมู่บ้านบางกลอยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาววันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่3อำเภอติดชายแดนไทยกัมพูชาของจังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานณหอประชุมอำเภอตาพระยาจำนวน 1,000 ผืนแก่ประชาชนอำเภอตาพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและที่หอประชุมอำเภออรัญญประเทศมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ผืนแก่ประชาชนอำเภอโคกสูงและอำเภออรัญญประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยทั้งนี้องคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอตาพระยาจำนวน2คนและแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจำนวน2คนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน159ชุดไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ของโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริที่ต้องพระราชประสงค์ให้คนอยู่ร่วมกับป่าผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนและมีพระราชดำริให้ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและส่งเน้นการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ได้ถึง 2,500 ไร่และป่าต้นน้ำอีกประมาณ 4,400 ไร่ส่งผลให้ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านประมงทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต2เชียงรายได้มอบสายพันธุ์ปลานิลให้แก่ราษฎรในโครงการ10รายและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอีก10รายปัจจุบันกรมชลประทานได้รายงานการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำชั้น1และ2ที่ได้รับการอนุรักษ์และรักษาให้เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าไม้ที่สมบูรณ์อันเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่แผ่นดินได้อย่างยั่งยืนด้านการเกษตรได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวมีฟักทองญี่ปุ่นและกะหล่ำปลีหัวใจรวมทั้งส่งเสริมอาชีพการปักผ้าชาวเขาปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่กว่า500หลังคาเรือนมี3ชนเผ่าได้แก่ม้งลีซอและอาข่าซึ่งได้อยู่ร่วมกับป่าภายใต้กิจกรรมการสร้างป่าสร้างรายได้จากการปลูกกาแฟของชุมชนสามารถเกื้อกูลและอำนวยประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนและป่าได้เป็นอย่างดีตามแนวพระราชดำรินอกจากนี้ยังจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.สามารถบรรเทาปัญหาไฟป่าได้เป็นอย่างดีต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังจุดตรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบ้านนาโตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการบ้านนาโตจำนวน30ชุดและทหารพรานฐานปฏิบัติการที่31จำนวน30ชุดและได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาดูแลและสกัดกั้นการลำเลียงเคลื่อนย้ายยาเสพติดอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นและดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยตลอดมาองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีเป็นปีที่3โดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาการผลิตครูเพื่อท้องถิ่นการส่งเสริมผลักดันให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูการมีงานทำของบัณฑิตครูตลอดจนองค์ประกอบของการผลิตครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่12อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยได้อย่างยั่งยืนตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้เวลา9:30 น.นายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเลยเพื่อประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการของสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำเลยซึ่งมีปริมาณน้ำภาพรวมต่ำกว่าปี2562ร้อยละ34สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คณะอนุกรรมการได้มีการติดตามและขับเคลื่อนจำนวน14โครงการโดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ไปแล้วจำนวน12โครงการอยู่ระหว่างดำเนินตามขั้นตอนต่างๆจำนวน2โครงการที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7มิถุนายน2562เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรขณะนี้กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยวังเงียงเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร2หมู่บ้าน820ครัวเรือนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้รับประโยชน์ 2,200 ไร่หน้าแล้ง820ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสวนปอตำบลแก่งสีภูมิอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยซึ่งเมื่อปี2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำเลยเพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและหน้าแล้งรวมทั้งมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีทั้งนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.ในการก่อสร้างโครงการระหว่างปี2555ถึง2559ปัจจุบันรัศดรในอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุงมีแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภครวมทั้งยังสนับสนุนระบบประปาให้กับทั้งสองอำเภอและยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่างของโครงการอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนการพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยก่อสร้างคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งกำหนดก่อสร้างในปี2565เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนน้ำในพื้นที่ชลประทานรวม 59,592 ไร่ครอบคลุม4อำเภอคืออำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองเลยและอำเภอเชียงคาน16ตำบล 11,510 ครัวเรือนประชากร 57,530 คนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำโดยนายบุญธรรมรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางนำรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ไปถวายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ